สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชิมมะพร้าวช็อกโกแลตของประเทศเม็กซิโกนี่ครับมีด้วยกัน2สายพันธุ์พันธุ์นี้ลูกกลมเขาชื่อสายพันธุ์วินสันลูกกลมเนื้อออกหอมสีดำแล้วด้านนี้เป็นมะพร้าวอีก1สายพันธุ์ของประเทศเม็กซิโกลูกจะใหญ่น้ำหนักประมาณ2ขีดครึ่งครับนะครับลูกนี้ยังไม่สุกครับเขาชื่อมะพร้าวพันธุ์บิวตี้นะครับลูกใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อในของมะพร้าวช็อกโกแลตครับนี่ครับเนื้อในเขาจะเหมือนช็อกโกแลตจะมีเม็ดอยู่ด้านในประมาณ4เม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเอาเม็ดออกนะครับแล้วจะมาชิมกันว่าเนื้อในด้านในเขาเป็นยังไงครับนี่ครับเนื้อในเขาสีเขาออกเหมือนช็อกโกแลตเลยครับเป็นเนื้อละเอียดมากเลยครับมะพร้าวช็อกโกแลตของประเทศเม็กซิโกเดี๋ยวเราลองมาชิมเนื้อดูโอ้เนื้อเนียนมากเลยครับหอมหวานกลมกล่อมมีความหวานตามแล้วหอมเดี๋ยวเรามาทาขนมปังกันเลยครับนี่ครับทาขนมปังก่อนครับเนื้อละเอียดเนียนสวยไม่ต้องไปต้มไปแกงไม่ต้องไปทำปรุงอาหารนี่เรามาทากันสดๆเลยเก็บสุกๆแล้วทาแล้วทานได้เลยครับนี่ครับเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเนียนหอมกรอบขนมปังกรอบเนื้อก็นุ่มเนียนครับนี่ครับมะพร้าวช็อกโกแลตเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีผลไม้แปลกๆจะพาท่านมาชิมใหม่ครับสวัสดีครับ